ยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Amazing Thailand Amazing New Chapter สวัสดีค่ะได้เวลามาเช็คลมฟ้าอากาศกับปอปลากมลเนตรค่ะบอกคุณผู้ชมเอาไว้ก่อนเลยนะคะว่าแนวโน้มทั้งสัปดาห์นี้ทั่วทุกภาคของประเทศต้องเจอกับฝนค่ะโดยเฉพาะที่ภาคใต้นะคะฝนจะเพิ่มขึ้นและตกหนักมากบางแห่งจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมหัวเกาะสุมาตรานะคะประกอบกับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ค่ะมีกำลังแรงขึ้นดังนั้นพี่น้องภาคใต้และพี่น้องชาวเรือนะคะต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยนะคะเช่นเดียวกันค่ะกับที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นได้บางพื้นที่จากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมจากนั้นค่ะช่วงวันที่16ถึง18กุมภาพันธ์นะคะลมใต้และลมตะวันออกค่ะเฉียงใต้จะพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้มีหมอกในตอนเช้าและมีฝนฟ้าคะนองเป็นบางแห่งส่วนภาคใต้นะคะจะมีลมตะวันออกที่ยังคงพัดปกคลุมส่งผลให้มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งนะคะขณะที่วันที่19ถึง21กุมภาพันธ์ค่ะลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะจะพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมทำให้ภาคเหนือตอนบนภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะสำหรับภาคใต้นะคะวันที่19ถึง21กุมภาพันธ์ฝนจะตกน้อยลงนะคะเนื่องจากลมตะวันออกกำลังอ่อนค่ะเราไปตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้กันบ้างนะคะภาคเหนือนะคะอากาศเย็นนะคะถึงหนาวและมีหมอกในตอนเช้าค่ะมีฝนร้อยละ30นะคะบริเวณภาคเหนือตอนล่างนะคะอุณหภูมิต่ำสุด15องศาค่ะสูงที่สุด35องศาภาคอีสานนะคะอากาศเย็นในตอนเช้าและมีฝนร้อยละ20ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด16องศาสูงที่สุด31องศาค่ะภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะมีฝนมากเลยล่ะค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60นะคะส่วนมากก็ที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23องศานะคะสูงที่สุด35องศาค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งคือตกหนักมากเลยนะคะคือที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงที่สุด32องศาค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ค่ะตกหนักมากเป็นบางแห่งโดยเฉพาะที่ระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลนะคะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงที่สุด34องศาค่ะกลับขึ้นมาที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงที่สุด33องศาค่ะขณะที่สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 วันนี้นะคะพบว่าเกินค่ามาตรฐานโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ3จังหวัดค่ะได้แก่ลำพูนเชียงใหม่และลำปางนะคะโดยพื้นที่ที่ค่าฝุ่นสูงที่สุดนะคะคือที่ตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางค่าฝุ่น75ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะส่วนพื้นที่ที่อากาศดีที่สุดที่จะพาไปกดไลค์วันนี้นะคะต้องยกให้ที่ตำบลนาตาล่วงอำเภอเมืองจังหวัดตรังคุณภาพอากาศดีแบบสุดๆไปเลยค่ะค่าฝุ่นเพียง6ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเท่านั้นเองนะคะคราวนี้เราไปดูจุดความร้อนในประเทศไทยเมื่อวานนี้กันค่ะทั้งประเทศนะคะ674จุดลดลงจากวันก่อนเล็กน้อยนะคะ17จุดโดย3จังหวัดค่ะที่พบจุดความร้อนมากที่สุดคือที่จังหวัดลำปาง144จุดนะคะเชียงใหม่127จุดและเชียงราย73จุดค่ะซึ่งจากข้อมูลดาวเทียมนะคะพบว่าภาคเหนือนั้นมีความเสี่ยงสูงเลยค่ะที่จะเกิดไฟป่า17จังหวัดค่าสาเหตุนะคะเกิดจากการเผากิจกรรมทางการเกษตรค่ะดังนั้นเราไปตรวจสอบคาดการฝุ่นนะคะของภาคเหนือกันสักนิดนึงค่ะแม้ว่าภาพรวมนะคะตั้งแต่วันที่16ถึง20กุมภาพันธ์คุณภาพอากาศจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่ว่าวันที่17ถึง18กุมภาพันธ์ค่ะจังหวัดพิจิตรและจังหวัดนครสวรรค์นะคะค่าฝุ่นเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะส่วนคาดการฝุ่นนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานยกเว้นวันที่17กุมภาพันธ์นะคะแนวโน้มค่าฝุ่นสูงเป็นบางพื้นที่ค่ะพรุ่งนี้นะคะวันพระใหญ่มาฆบูชาค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่จะไปไหว้พระทำบุญอย่าลืมป้องกันตัวเองขั้นสูงสุดจากเจ้าโควิดตัวร้ายสวมแมสตลอดเวลานะคะจัดพัตตาหารถวายพระแบบเป็นชุดเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยกันด้วยค่ะและมีคนบอกกมลเนตรนะคะว่าตีระฆังยังต้องเสียงดังแต่ถ้ารักคุณผู้ชมจังเสียงดังพอไหมนะหมดเวลาแล้วล่ะค่ะกลับมาพบกับปอปากมลเนตรและสุธิดาพยากรณ์ได้ในลมฟ้าอากาศทุกวันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย Amazing Thailand Amazing New Chapters